ต้องบอกเลยว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็หนักสุดๆนะฮะไม่ง่ายเลยแต่ในที่สุดครับนักร้องลูกทุ่งสาวตัวน้อยมากความสามารถอย่างลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นครับเรียนจบม.6เป็นที่เรียบร้อยโดยเธอได้ออกมาเผยเรื่องราวดีๆผ่าน Facebook ส่วนตัวก็เป็นภาพที่เธอใส่ชุดนักเรียนพร้อมกับมีของขวัญมากมายอยู่ตรงหน้าแล้วก็ระบุข้อความว่ากว่าจะจบทำเอาเหงื่อไหลใครย้อยเลยนะบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่วัยรุ่นเรียนเก่งนะนี่เป็นวัยรุ่นทำงานแรกๆที่ทำงานเต็มตัวคือเครียดมากๆเพราะทั้งเหนื่อยงานเหนื่อยเรียนเดินทางไปคอนเสิร์ตไม่มีเวลาพักผ่อนตามการบ้านไม่ทันเราได้ใช้ชีวิตแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมา4ปีแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัว FC คนรอบข้างที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดช่วงชีวิตวัยรุ่นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรประสบการณ์จะสอนให้เราโตขึ้นวันนี้ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าหนูทำได้แล้วนะนอกจากนี้ครับทางด้านพี่สาวครับอย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นช่อดอกไม้เงินนะให้กับน้องสาวอีกทั้งยังถ่ายรูปเป็นที่ระลึกลงใน Facebook พร้อมเขียนข้อความว่ายินด้วยนะยินดีด้วยนะลิลลี่คนเก่งแล้วเรียนจบม.6แล้วรักและภูมิใจในตัวน้องเสมอต่อไปนี้คือการเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวใช้ชีวิตให้สนุกและเรียนรู้ไปกับมันนะพี่กับแม่จะคอยให้คำปรึกษาและซัพพอร์ตน้องตลอดไปจ้ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ